ขณะที่การประชุมของศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินหรือสอชเมื่อมีการระดมความคิดของคณะกรรมการในสอชเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมายังไม่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการเสนอนิรโทษกรรมในวันนี้นะคะเนื่องจากมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมากและให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นกลับไปศึกษารายละเอียดและต้องใช้เวลาอีกพอสมควรในการพิจารณาเรื่องนี้ค่ะผู้บริหาร RSBS แถลงถึงสาเหตุใหญ่2ประการที่ต้องมีการเข้ารหัสการส่งสัญญาณถ่ายทอดสดค่ะว่าผลจากการย้ายการส่งสัญญาณจากไทยคม2ไปใช้ไทยคม5ซึ่งมีพื้นที่การให้บริการดาวเทียมกว้างขวางกว่าครึ่งโลกทำให้ยากต่อการควบคุมไม่ให้มีการลักสัญญาณจากประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดประการที่2เจ้าของลิขสิทธิ์ในอินเดียร้องเรียนไปยังฟีฟ่านะคะว่าได้รับความเสียหายในเชิงพาณิชย์เพราะคนอินเดียหันมารับสัญญาณจากประเทศไทยค่ะซึ่งฟีฟ่าได้แจ้งเตือนมายัง RSBS เพื่อให้เข้ารหัสตั้งแต่การแข่งขันนัดแรกแล้วนอกจากนั้นประชาชนที่มีจานระบบ C band ซึ่งเป็นจานใหญ่หรือว่าจานดำในหลายประเทศยังไม่ต้องเสียค่าชมให้กับเจ้าของลิขสิทธิ์ในประเทศตัวเองค่ะโดยหันจานมารับสัญญาณจากประเทศไทยด้วยนายสุรชัยเชษฐโชศักดิ์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท RS จำกัดมหาชนยืนยันว่าการแก้ปัญหาถือว่าเป็นที่สิ้นสุดแล้วนะคะส่วนปัญหาของผู้ที่ตั้งจานดาวเทียมระบบ C band คงต้องหาทางออกร่วมกับเจ้าของระบบกันเองค่ะกลุ่มเดียวเท่านั้นที่มีปัญหาคือกลุ่มที่รับชมจากจานในระบบ C band นะครับซึ่งเราพยายามจะแก้ปัญหาอยู่แล้วก็วันนี้เราติดต่อกับทาง PSI นะครับซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ก็ได้แนวทางในการแก้ปัญหาแล้วก็อยากให้ประชาชนที่รับชมผ่านระบบ C band นะครับติดต่อกลับไปที่ทางผู้ให้บริการนะครับโดยเฉพาะทาง PSI เนี่ยก็จะมีแนวทางการแก้ปัญหาให้ก็เชื่อว่าจะสามารถทำให้ท่านกลับมาได้รับชมฟุตบอลโลกได้เร็วที่สุดครับ